สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเทคนิคทำข้าวกุ้งกระเทียมนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวแล้วนะแล้วก็จะมีกุ้งสดแบบหลังแล้วจะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยผงปรุงรสนะครับและเทคนิคผมจะใส่น้ำลงไปด้วยนะครับแต่ไฟต้องแรงนะครับผมหรือจะเป็นเอากระเทียมสดใส่ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ผมทำแบบนี้นะครับลงไปเลยผัดให้เนื้อดุ้งนะครับผัดให้เนื้อดุ้งกุ้งกระเทียมทำได้หลายวิธีนะครับผัดแป๊บนึงนะครับเราให้เนื้อเขาดุ้งสุกก่อนนะครับผมแต่จะผัดไม่นานเพราะว่าเนื้อกุ้งก็สุกง่ายครับผมปรุงรสอะไรผมใส่ไปทีเดียวเลยนะครับผมง่ายๆนะครับผมข้าวกุ้งกระเทียมต้องเน้นไฟแรงหน่อยนะครับเพราะเป็นกุ้งสดเพราะเราไม่ได้ลวกก่อนนะครับเครื่องปรุงเขาจะได้ซึมลงไปในตัวกุ้งได้เยอะๆนะครับผมถ้าเป็นอันมากเสร็จแล้วครับราดข้าวเลยครับผมนะครับเสร็จแล้วครับข้าวกุ้งกระเทียม